พี่ชายามตื่นเต้นแล้วมันจะมองกล้องแบบตึงๆใช่ไหมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอย่างอย่างมันต้องแบบตึงไปมันกูดเฮ้ยได้ไงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับพวกเราเพื่อไทยเยี่ยมแบบเต็มเต็ม forever เดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวก่อนดีกว่าเนาะเริ่มจากคนที่อยู่ไกลตัวมากที่สุดครับคนแรกพี่อาร์ตเลยไกลคนแรกสวัสดีครับผมอาร์ตครับเย้ต่อไปสวัสดีครับคอปเปอร์บริวัตรครับเย้สวัสดีครับผมจูเจครับสวัสดีครับผมแจ๊คครับสวัสดีครับผมเจเจครับเย้สวัสดีครับผมพีโอครับสวัสดีครับผมเพิร์ลครับนั่นสื่อใครหยิบขอตัวแล้วลูกขอลาเลยไม่ใช่อ้าววันนี้มาทำอะไรกันครับทุกคนวันนี้นั่นดิไปครับที่ดิวันนี้มันสำคัญก็คือวันที่19มีนาคมมีโปรโมชั่นมากมายกุมภาอย่าพึ่งข้ามเดือนขอเลือกสักหนึ่งคนที่เชื่อถือได้สุดเป็นมีโอแล้วกันมีมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาเราแบบเรียววันนี้เรามาเปิดขายงานบัตรเปิดขายบัตรไลฟ์ขายบัตร DFM Final Episode Special กันในวันนี้นะครับเย้ใกล้เคียงชื่องานของเรา DFM Final Episode Grand Screening Only Dead Is Forever Presented by IGE ใช่แล้วครับผมวันนี้เนี่ยเพื่อนเรามาไม่ครบเรามากันเท่านี้แล้วจริงๆเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนแล้วนะครับไม่ใช่เขาติดภารกิจการไอ้เป็นยังไงพี่ต้ากับปุ้ยก็จะมีออกงานกันวันนี้เนาะแล้วก็มีบาร์โค้ดหนังสือนะครับโอ้ยบังมีบังไม่ได้สื่อบังไม่ได้นอนอยู่บ้านใช่บังเรียนแต่ผมก็มีการทำงานนะครับเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวจะพูดทุกคนไงจะมาขายบัตรให้ทุกคนกันวันนี้เต้กันบ้างทุกคนจริงๆวันนี้ก็เป็นวันขายบัตรกันแล้วเนาะใช่กับพี่ๆคินพอสเนี่ยเขาจะคุ้นเคยแล้วเขาเคยมีการขายบัตรกันมาแล้วเนาะแต่ว่าหนุ่มๆเดียวกันที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมเอาคอปเปอร์ก่อนกันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาได้ยินก็ตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าทุกคนจะซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับพวกผมเนี่ยจะเจอทุกคนเหมือนกันในวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะในวันที่8มีนาคมครับผมจะได้ชิดกันมากๆเลยครับผมอยู่ด้วยกันเลยการชิดกันไหนอันนี้คือในงานต้องใกล้พี่อาใส่เลยว่าจะได้ไม่ไปกลัวมากกลัวไม่อยู่ใกล้พี่อาให้ผมขอโทษไหมเหมือนที่คอปเปอร์บอกครับเราจะได้ใกล้ชิดกันมากๆในงานวันที่8เนาะเราจะเดินไปหาทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะซื้อบัตรไกลๆแค่ไหนก็ตามแต่ทางที่ดีก็ซื้อ VIP ดีกว่าเพราะว่าเบนฟิตเขาถึงเครื่องถึงใจมากๆครับผมมีอะไรบ้างเบนฟิตเอาสักยกตัวอย่างสัก1อันอันที่ดังกล้องถึงกันเบนฟิตนะฮะผมก็จะมีได้ลุ้นนะฮะแรนดอมว่าจะได้ถ่ายโฟโต้กรุ๊ปนะครับผมถ่ายหมดเลยไม่ถ่ายหมดเลยแต่หมายถึงว่าได้ลุ้นแบบว่า1ต่อ11 5ต่อ11หรือ10ต่อ11นั่นเองนะครับแต่ว่าทุกที่นั่งของเราเนี่ยได้ถ่ายแน่นอนแล้วยังมีลุ้นของรางวัลพิเศษจาก DFF เพื่อนไทยจริงป่ะจริงป่ะของรางวัลก็คือหลังกล้องครับผมบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมสำคัญนะฮะและมีนี่สิอะไรอ่ะทุกคนเขาตื่นมีคอปเปอร์ตื่นเต้นมีโออัพยมพี่เจสก่อนพี่เจสพี่เจสตื่นเต้นไหมเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นเพราะได้เตรียมตัวมาใช่ครับเต้นจะหายได้เจอเลยเอาแฟนๆอ่ะเป็นไงตื่นเต้นกันบ้างไหมตอนนี้เขาบ้านไหนกันบ้างแอบแอบคอมเมนต์เขาแอบแอบเขาไม่ให้กินเลยอ๋อกินแบ่งให้เขากินอ๋อแชร์ที่สองแชร์ป๊อปคอร์นนะแชร์ป๊อปคอร์นพูดอะไรอย่างเดี๋ยว10นาทีจะเริ่มกดบัตรแล้วครับเฮ้ยนี่เหรอเดี๋ยว10นาทีเริ่มกดบัตรครับคอมเปิ้ลใครไม่รู้ว่ากดบัตรที่ไหนที่ไหนครับผมที่ไหนที่ไทยทิเก็ตเลเตอร์ .com นะครับผมใช่ไหมฮะก็เป็นแฟนไม่ใช่แค่ชาวไทยแต่ว่าอินเตอร์แฟนด้วยทุกคนก็สามารถไปองค์ทิเก็ตและไทยทิเก็ตเลเตอร์ .com and meet all back แล้วจะตรงที่มี my friend who's sitting right here who's your friend no we cannot have friends but every single actor from DFF dead friend forever
เขาไปตะกี้แบบเขาฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมโอเค for Inter fans be ready because in 10 minutes we're gonna start selling the ticket at Thai Major now so get ready and press that ticket and so that's it gonna meet on that day okay benefit บัตรมีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างไหนบอกหน่อยสิบัตรมีราคา well you see the ticket is 5,500 baht but there is a benefit from ICE the one and onlyYou can get the VIP there for a year, and you can get a chance to get the ticket. That's gonna be much cheaper. เหมือนที่ก๊อปเปอร์บอกแล้วมี 5,500 บาทใช่ไหมครับแล้วก็ 2,000 บาทในไอซีอีแล้วก็ 1,500 บาทด้วยครับผมแต่ว่าทุกที่นั่งเนี่ยได้ใกล้ชิดพวกเราแน่นอนใช่บอกเลยใกล้ชิดชิดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกนะ Yes, and benefits, yeah, you guys will get to be close to all of us. Even all of you get to take a picture of all of us as well. Everyone, guaranteed.บอกความรู้สึกของ EP 12หน่อยบอกแค่ความรู้สึกนะจ๊ะโอ้โหไป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  EP 12ความรู้สึกเป็นอย่างไรกับมันพลาดไม่ได้เลยเพราะอะไรพลาดเพราะมันคือตอนจบไงพลาดไม่ได้เหรออุ้ยจะเริ่มยังไงดีนะแค่แบบเราถ่ายอยู่ในซีนเรารู้แล้วแบบสุดแน่นอนถ่ายอยู่ในซีนจริงอยู่ทุกซีนเลยทำไรนอนไม่นอนเดี๋ยวรอดูรถมันมีความสิ่งที่ทุกคนสงสัยอ่ะมันได้อยู่ใน EP นี้ EP สุดท้ายแล้วอ่ะคือแบบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซะน้องใช่ไหมทุกคนใช่อยากให้มาดูด้วยกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะเข็มขัดสั้นกันแน่นอนนะคืออะไรคาดไม่ถึงไม่ได้ยากกดพี่ดูเจไม่ได้หวังให้พูดถึงที่11หน่อยครับเมื่อกี้ยังพูดถึง11ใช่ไหมยังพี่ดูเจ12 12 12 12 12 12 12 EP 12เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างจริงๆก็เป็น EP ที่รวบรวมหลายๆอย่างไว้แบบจริงๆเรียกว่าเป็นไม้ตายเลยดีกว่า EP เนี้ยคือแบบมันมีอะไรที่แบบผมพูดเป็นนิดนึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเสียงเพราะว่าคือมันสุ่มเสี่ยงสุดๆใช่ขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงผมบอกว่าอะไรที่คุณได้คิดหรือว่าได้คาดไว้อ่ะ EP 12อ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้พี่เจมีคนถามว่าแล้ว EP จบเนี่ยมันจะแบบขมหรือไม่ขมกันแน่จบตรงไหนก็น่าจะเปรี้ยวพี่อัดตอนนานไม่พากูไปเก็บรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนสำหรับ EP 12ถ้าเกิดทุกคนมานะเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับพวกเรานักแสดงทุกคนเลยจาก DSF Day Fan Forever นะครับผมรวมไปถึงเบเนฟิตต่างๆการถ่ายพวงถ่ายภาพรุ่นรับของรางวัลที่สำคัญเขาแอบมีโชว์พิเศษสำหรับงานวันนี้โชว์อะไรซึ่งจะเป็นโชว์การเต้นจากเวอร์และพี่อัดไปใช่เป็นการร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรสองเพลงเพลงของเราเพลงของบาโคนะครับไม่อยากจะฝันดีแล้วก็ของบัมนะครับเพลงขาดครับถูกรับรองว่าไพเราะสนับหูแน่นอนนะครับผม You get to watch the movie with us you get to watch a show a live show from Bum and Barco with their song No More Dreams and Without Me นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่า benefit นี่ซื้อหลายที่นั่งจะเป็นยังไงอยากรู้สมมติว่าซื้อแบบไป4ที่นั่งเนี่ย4ที่นั่งเอาไปเลย40ว้าวมันเป็นเซตมันเป็นเซตใช่เลยอ่ะแม่ภาษาอังกฤษโอเค wondering if you buy more tickets you get more benefits the answer to that is yes the more ticket you buy the more benefits you would get so get like 10 tickets okay 20 tickets 30 tickets do that for usแล้วก็นี่เขาเปิดเขาไม่ต่างรู้ต่างเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนอินเตอร์แฟนมาดูด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าในวันไฟนอลของนะครับตอนฉายซีรีส์เนี่ยซับไตเติ้ลจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่รู้ว่าสามารถมาดูพร้อมกันได้เลยถูกต้องซึ่งถ้าอ่านซับไปทันเดี๋ยวเขาเปิดจะแปลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษให้ตอนดูด้วยภาคทับเปิดจะต้องแปลเลยเขาบอกว่ามีโชว์ร้องเพลงแล้วมีใครจะเต้นร้องเพลงประกอบด้วยไหมครับมีทุกเจครับทุกเจครับจะทำได้แล้วผู้เก่งจะโชว์กล้ามไหมก็โชว์ตลอดอยู่เลยก็โชว์อยู่ตลอดตอนนี้ก็โชว์อยู่อีกแค่5นาทีเท่านั้นนะเริ่มขายแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเ
เจอร์นะผมสามารถไปกดบัตรกันได้แล้วจับจองที่นั่งกันได้นะเพราะว่ามันพิเศษมากจริงๆสำหรับงานมันไฟแล้วเอพิโซดของพวกเราเนี่ยจัดที่ไหนจัดที่ไหนบอกจัดที่สยามพาราไลครับผมที่สยามพารากอนชั้น6ครับผมวันที่8มีนาคมประตูเปิด1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็งานเริ่ม2ทุ่มสยามพารากอนเซฟพารากอนทุ่มเริ่มทุ่มหนึ่งโอ้ยพี่ลาเต้บอกว่าได้มาพี่ลาเต้มาประตูเปิดทุ่มหนึ่งเฮ้ยลาเต้ฮัลโหลสวัสดีโยมิสยูโบรไม่แต่บางคนอาจจะมาทันหรือไม่ทันเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเข้างานได้ตลอดไม่ได้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปเปิดประตูให้เดี๋ยวเดินไปเปิดประตูให้มีคนถามว่าบัตรโซนไหนขึ้นไปนั่งบนเวทีครับบัตรนักแสดงค่ะเดี๋ยวเขาเอาไว้แล้วขายต่อขายต่อมาไหมเห็นว่าบอกว่าจะมีลุ้นรางวัลด้วยอันนี้มันต้องทำยังไงนะสำหรับการลุ้นของรางวัลสุดพิเศษของพวกเรานะครับจะมีหน้างานจะมีกล่องใช่จะมีกล่องลอยอยู่หน้างานเลยครับเพื่อให้ดูเป็นทายดูได้ไหมเพราะว่ามันมีอยู่ในสคริปต์แต่ว่ามันอยู่ในหน้าแรกเลยครับใช่จะมีกล่องที่หน้างานเนาะโดยให้แฟนๆนะครับร่วมทายกันว่าตัวละครไหนในซีรีส์เพื่อนตาย Yes F Jen เป็น Forever จะรอดไปจนถึงตอนจบถ้าตอบถูกก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลถ้าตอบผิดก็ไม่ได้ซึ่งอาจจะไม่มีใครตอบถูกเพราะตายกันหมดก็ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ต่อรอดครับฟื้นตาฟื้นฟื้นว้าแรงเกินอาจจะรอดทุกคนก็ได้เดี๋ยวขอภาษาอังกฤษนิดนึงว่าสำหรับวิธีการลุ้นดับของวันพิเศษเนี่ยลุ้นดับได้ยังไงบ้างโอเค there is of course an event where you guys can participate in which is for you to guesswhether who would die in the end or who would survive in the end in this BFF series. And if you were to guess it right, you get a chance to, like, you know, play in a game where you get a prize from us. Yes. Yeah. So, guess correctly. มีคนก็เกิดรอดแน่นอนใครจะไปรู้ว่าจะตายคนแรกเลยก็จะบอกเกิดตายเลยบอกขึ้นไปเลยพี่ลอตเต้บอกว่าอยากไปจังเลยมาเลยแล้ว2นาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนจะเริ่มกดบัตรทางไทยดิจิตอลเมเจอร์ใครเล็งโซนไหนไว้รีบไปจับจองกันนะฮะโอ้ย and forget to for interfans okay for if you worry about not understanding what the episode is gonna say there is subtitles in English live right there so you understand don't hesitate to get the ticket okay ใช่เลยครับมีคนบอกว่าพี่มิโอขาอวยพรให้หนูกดบัตรให้ได้หน่อยนะโมนะโมโอ้ตาตาเขาบอกตาว่าสาธุขอให้กดได้พวกมันเงาเงาอยากมีคนนั่งด้วยว้าวแล้วต้องซื้อบัตรไหนอย่างเงี้ยได้นั่งในใจครับอ๋อใช่ได้ครับกดครบถึงหน้างานชำระหน้าเงินได้เลยครับอะไรวะอ๋อนี่ก่อนจะกดบัตรนะครับใครมีโค้ดหรือใครมีโค้ดของงานเอฟซีนะครับผมไปกรอกได้เลยนะฮะได้ส่วนลดนะจะแย่งพูดทำไมหรอคุยสมัครเลยหนึ่งนาทีนะผมจะลืมนะฮะใครมีโค้ดของงานเอฟซีนะครับกรอกได้เลยนะครับIf you have any code from the Hidden Characters Final episode, you guys can use that to get a discount for this ticket as well. Yeah. So, 30 seconds I think.หนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมก่อนกดบัตรครับใกล้แล้วกดให้ได้แล้วทุกคนกดให้ได้พวกผมเป็นกำลังใจบังกดบัตรมาคุณโดนเย็นหรอนี่เราเป็นท่านเลยเหรอเพิ่งตื่นพี่นักร้อง10 วิสุดท้ายครับ9 8 7 6 5เดี๋ยวคนบอกว่าอะไรอ่ะหน่อยมากไปเพื่อนไปไม่เป็นไรเราเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเหมือนกันเที่ยงแล้วอาเที่ยงแล้วกันทุกคนเที่ยงแล้วไปเลยครับไปเลยเร่งเข้ามาจ้าขอให้ได้กันทุกคนนะครับมีคนขอกู้เงินพี่อาร์ตหน่อยไม่มีเหมือนกันนะตอนนี้นะครับออกจากไลฟ์ได้กดบัตรได้นะครับออกเลยนะครับออกแล้วกลับมาด้วยนะออกแล้วกลับมาด้วยนะกลับมาหากันก่อนนะถูกไปกดบัตรกันก่อนนะแล้วเข้ามาใหม่ถูกแล้วเราจะไลฟ์ไปเรื่อยจนกว่าบัตรจะหมดนะครับอาจจะพรุ่งนี้เช้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ถึงเช้าเลยนะครับกดบัตรได้ที่ไหนกดบัตรไปที่เกมเมเจอร์มีบัตรราคาเท่าไหร่บ้าง5,500น้องคาดแว่นไม่พูดอะไรเลยครับจากบัมพาวัดครับพี่ทำไงเหรออย่าใจเย็นพี่พูดเหรอโอเค
ันเลยทุกคนปันเลยตอนนี้ไปทุกคนลุยจะไปจ้าเที่ยงตรงแล้วสามารถกดบัตรได้ย้ำกันอีกทีนึงดีกว่าวันที่8เราจะมีอะไรกันบ้างปุ๊บวันที่8นะครับผมมีงาน DFF Final Episode Fan Screening Only Jay If Forever Presented by I Chi E นะครับก็มาดูFinal Episode ของพวกเราพร้อมกันนะแสดงทุกคนเลยไม่ใช่แค่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเป็นทุกคนเลยจากเรื่องเพื่อนตาย DFF นะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมสุดพิเศษการถ่ายรูปเบเนฟิตต่างๆรวมไปถึงโชว์รางวัลใช่แล้วครับผมโชว์อะไรบ้างโชว์ร้องเพลงถูกและเพลงไม่อยากจะฝันดีถูกนี่ละพี่ตีกู้เงินหน่อยพี่ตีของกู้เงินหน่อยเขาบอกทำบัญชีมันบัญชีม้าน้อยไม่ก็ชวนเขามาทำสิยังกล้าไปทำอีกหรือทำสิโดนซ้อมนะยังไม่เข็ดจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วใครได้บัตรแล้วในงานตัวไหนครับใครได้บัตรแล้วคนเก้าครับใครได้บัตรแล้วคนเก้าใครได้บัตรแล้วกด9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 ใครกด9แล้วขอให้ได้สุ่มเบเนฟิตดีๆนะจ๊ะเฮ้ยโซน A1 นะครับเหลือแค่2ที่สุดท้ายโอ้ยใกล้แล้วอ่ะมีหมดแล้ว1โซนด้วยใช่มั้ยใกล้แล้วทุกคนมาเร็วมาเจอกันที่เรากำลังดูยอดผู้ชมเนี่ยตอนนี้สองหมดแล้วขึ้นแบบเร็วทันใกล้แล้วนะฮะกดไปครับใกล้แล้วทุกคนเหลือไม่ถึงร้อยที่แล้วมั้งสุดยอดไม่ถึงเหลือไม่ถึงร้อยที่แล้วโอ้หูเก่งวันนี้หล่อมากค่ะซึ่งบัตรงานเราเปิดขายที่99ใบเลยเหลือไม่ถึงร้อยละครับไม่ถึงแล้วแต่เราเปิด20เอาไป20เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วอันรอจ่ายเงินรอจ่ายมีคนบอกว่าพี่ปอให้พ่อเหมาลงให้หน่อยค่ะโอ้เหมาขนาดนี้กี่บาทซีเอฟโดซีซีนะครับใครโอนด้วยนะครับไม่โอนบล็อกนะใครสั่งไม่โอนบล็อกนะแล้วก็นะฮะใครเอาบัตรไปขายต่อนะฮะโดนนะโอ้อ่ะมีคนมาบอกว่าได้บัตรแล้วดีใจด้วยใครเอาบัตรไปขึ้นราคานะโดนปุ๊บสามารถกดได้เองอยู่นะมีโอนหล่อหล่อมากวันนี้ว่าหล่อแล้วนะฮะวันงานพวกเราจะหล่อกว่านี้อีกโอ้วันนี้วันนั้นพวกผมหล่อไม่อยากแต่งหล่อเอออ่ะอ๋ออ่ะแล้วก็คิดประมาณว่าวันนั้นผมจะแต่งตัวหล่อแต่ว่าบริษัทแต่งหล่อมาหากันหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่อ่านคือคอปเปอร์เขาประหลาดนะเห็นปุ๊บหน้าตรงที่ระเบิดไปเลยได้บัตรแล้วฝากเรื่องอัพราคาใช่เหมือนที่พี่อัพบอกครับอย่าไปอัพกันนะใช่แถมไม่มีสิทธิ์เอาบัตรไปอัพถ้าได้บัตรจะได้หัวใจพี่อัพตอนไหนคะก็ได้อยู่แล้วว้าวต้องมีไรเกลื่อนมัมมี่วันงานมีหน้ากากไหมวันงานมีหน้ากากไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะแต่หน้ากากเนี่ยเป็นใครโอนเยอะเลยงานเริ่มกี่โมงนะงานเริ่มตีห้าครับงานเริ่มสองทุ่มแต่ประตูเนี่ยเปิด1ทุ่มตรงวันไหนนะวันที่8มีนาคมมาเจอพวกเรากันได้ครับผมพี่บาสเข้ามาดูนะเนี่ยครับพี่บาสสวัสดีครับพี่บาสโยบรอสวัสดีพี่บาสกดบัตรหรือยังนมัสการครับพี่บาสกดบัตรหรือยังบาสยอดกดบัตรด้วยนะส้มหน่อยพี่ขอส้มหน่อยไหมครับอะไรขอดูยอดใช่ไหมขอดูจำนวนบัตรหน่อยได้ไหมบ้านตอนนี้ค้างแหววิ่งไปไม่ต้องไม่ธรรมดาเลยทุกคนกดเป็นเก่งมากครับไม่ใช่เด็ดเอาไปเลยโอ้โหว้าวเฮ้ยได้ตัวเดียวแล้วกดแล้วจ่ายเงินด้วยนะกดแล้วจ่ายเงินด้วยเซฟโดนซีซีนะกดแล้วรีซีอย่างเดียวโดนนะถูกคนต้องรีบไปกดแล้วหรือคน30ใบเนี่ยเยอะมากไวก็คือวันที่8มันเป็นวันศุกร์แต่ว่าทุกคนที่ไปดูเนี่ยก็คือได้จะได้ดูก่อนใช่ใช่ได้ดูก่อนใช่
จะได้เป็นคนไทยคนแรกพี่หนูไม่ได้เป็นไทยต่างชาติก็มาถูกจะได้เป็นชาวโลกคนแรกชาวโลกคนแรกอย่าอัปบัตกันนะครับใช่ห้ามอัปบัตนะไม่ดีนะใครพบเห็นนะผมการอัปบัตนะส่งเรื่องมาทางนั่นแหละ IG ask you ไม่ใช่ผมให้ดูนะส่งเรื่องเข้าเพียงข่าวได้เลยได้บัตรแล้วค่ะได้บัตรแล้วค่ะไปแล้วใครเอาบัตรไปอัพแช่งให้โดนัลโจ้ซ้อมนะโดนัลโจ้เราแข่งกันด้วยนะว้าว less than 10 ticket left be quick come on พี่อันตั้งในใจเราครับฮะเอาครับนั่งไม่พอหรอกคนเยอะในนั้นอ่ะว้าวไม่เป็นไรเขามีหลายใจก็นั่งหลายที่มีหลายที่อิจฉาคนได้ไปสาขาให้อิจฉาต้องรีบกดบัตรนะตอนนี้ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวแล้วใช่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจะเหลือเลขตัวเดียวก็คือเป็น999เลข9อีกเดียว999หลักแค่8ที่แล้วไว้เหลือ8ที่อ่ะอันนี้ระวังนะผมราคาแบบราคาเป็นมิดนะฮะมิดฉาชีนั่นเองนะใช่โปรดระวังนะครับผมการโดนโกงกันด้วยนะไม่ใช่ถามว่ารับติดแชร์ในฟิตหลักพุ่งขึ้นได้ไหมอ๋อเขากลัวจะไปไม่ทันสามารถไปเป็นไฟเบรดช่วงหลังทุ่มครึ่งไปได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับได้เลยได้เลยประชาชนเข้ากันระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนใช่เลยกำลังระบาดหนักเลยนะช่วงนี้ไปถึงโรคหวัดที่ลำบากเลยมิจฉาชีพชีพเอาแล้วเอาแล้วหมดเออยังถ้าหมดมีโอนจะกรี๊ดหนึ่งทีถ้าหมดมีโอนจะกรี๊ดหนึ่งทีสูงให้หมดเลยไม่ไหวแล้วโอ้เดี๋ยวมาเปอร์เซ็นต์ใช่มาถึงแบตสำหรับเขาแล้วจริงเหรอเดี๋ยวนี่เปอร์เซ็นต์ได้เหรอเอาบัตรมาทำแหละบอกไม่เมื่อกี้ดูเลยคนที่กดใส่ตะกร้าแล้วก็อย่าลืมไปจ่ายเลยใครกดใส่ตะกร้าแล้วโอนเงินด้วยจ้าเงินต้องกดจ่ายโดนไม่รู้ CF โดน CC นะเมื่อวานอ่ะทางพี่แอดมินเขาแบบว่าได้โพสต์ลงในX ว่าแบบว่าใครมีคำถามอะไรให้เข้ามาถามกันได้มีคนเข้ามาถามว่าอยากถามพ็อปเปอร์ว่าคิดยังไงกับตัวละครจินบ้างเราก็บอกเลยว่าจากแต่ละครั้งที่เห็นที่ออนแอร์ไปแล้วนะชอบหรือไม่ชอบอะไรตัวละครนี้บ้างคะพูดถึงนี้ก่อนตอนที่ผมได้บทใหม่ๆแล้วกันเขาคือเขาให้บทมาทีละ2 EP ไง EP 1 EP 2ผมเห็นจริงแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเท่แม่งต้องเป็นพระเอกหล่อแน่เลยอ่ะคนน่าจะจดจำมาในทางที่ดีแน่พอ EP 4 EP 5อุ้ยคนดีอ่ะรักนวลจังเลย EP 6ครับก็จริงๆผมชอบผมนะผมรู้สึกผมชอบฉากที่จินถ่ายคลิปนุ่มเก่งรู้สึกผมเป็นฉากที่หลายอารมณ์มากทั้งอารมณ์โกรธทั้งอารมณ์รู้สึกอกหักคือมันยากมากแล้วผมรู้สึกชอบแล้วที่มันออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ก็ชอบฉากนั้นนะใช่ครับสุดครับใช่เขาบอกว่าตีเป็นพี่พระเอกให้เจเจ EP 11และ EP 12ได้ไหมจ๊ะเป็นพระเอกเป็นพี่พระเอกสปอยได้ไหมสปอยได้อุ้ยอุ้ยน้อยน้อยน้อยอย่าดีกว่าต้องซื้อบัตร EP 11เอ้ยต้องซื้อบัตรก่อนบัตรผมพูดแน่ก็นั่นแหละ EP 11ก็น่าจะได้เห็นนิดหน่อยอ๋อมากันอ๋อไม่เสียพอมาดู EP 11แล้วจะบอกอวดเข็มนี่แหละบอกเองอยากก็ได้ดูก่อนเลยแต่บอกเสียมาดูไปแล้ว EP 11เนี่ยบอกเลยว่าก็ใช้ได้เดือดแค่ไหนก็เดือดครับอีกสนุกขึ้นอีกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกๆ EP เราดูก่อนแต่ EP 12เราดูพร้อมกันทุกคนจริงเจ๊พี่อยากถามเจ๊ในฐานะที่คนดูอ่ะไม่ค่อยได้เห็นแบ็คกราวด์ตัวละครท็อปเท่าไหร่แต่เจ๊เล่นได้น่ารำคาญและน่าหมั่นไส้มากมากขอบคุณที่ชมเลยอยากถามเจ๊ว่าคิดว่าตัวละครท็อปอ่ะมีแบ็คกราวด์ประมาณไหนเป็นคนแบบไหนโดนเลี้ยงดูยังไงสำหรับเจ๊อ่ะโอ้โหยาวเลยเป็นคนก็ฮะเป็นคนไม่เซฟบัตรก่อนขอพูดเซฟบัตรก่อนเดี๋ยวพูดจะหน่อยดีกว่าก็แบ็คกราวด์จริงๆผมได้คุยกับพี่มะเดี่ยวพี่ตั๊กแล้วก็คุณหญิงว่าแบ็คกราวด์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 ตัวละครเป็นยังไงฮะก็จะเป็นถ้าจะเป็นเด็กที่อยู่กับคุณพ่อฮะแล้วคุณพ่อเหมือนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองไม่ได้นี่เราต้องคอยดูแลคุณ
พ่อนะฮะตีแต่ว่าไม่หนักขนาดตีนะแล้วก็ท็อปหมายถึงตัวละครท็อปเหรอฮะตีที่แบบไหนๆพูดทวนกิจกรรมให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างโอเคเรื่องก่อน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 กิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับผมก็หน้างานนะจะมีกล่องนะครับผมให้ตอบว่าใครใน DFF ที่จะรอดนะครับผมถ้ายังมีเบเนฟิตในการโฟโต้กรุ๊ปนั่นเองนะครับผมจะมี1ต่อ11 5ต่อ11แล้วก็10ต่อ11นะครับผมแล้วก็ได้ดูโชว์จากพวกเรานะครับผมจากเพลงขาดนะครับผมบัมนะฮะแล้วก็เพลงไม่อยากจะฝันดีของบาร์โค้ดนะครับผม For interfans who you would expect a lot ได้ official อ๋อมี official postcard ด้วยนะครับผมแล้วก็มี postcard พร้อมลายเซ็นด้วย For interfans postcard มีครบทุกคนไหมครับเนี่ยมีไหมครบครับผมครบภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับ For interfans you guys can expect a lot of events on that day because the first thing you're gonna get is a question whether who would dieWould live DFL. If you answer that correctly, you will get a chance to win a prize. And next to that, we will get benefit where you can get to take a picture with all of us, guaranteed. And you would also get a signed photo card, right? Card two. So get the ticket. Get the ticket before it goes out. Yeah. 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 Mm-hmm.มีคนทายว่าปอรอดคนเดียวจริงจริงแล้วคนนี้เป็นคนวางแผนทุกอย่างเลยเขาไม่ได้ตายจริงเขานอนแกล้งเฉยเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ทุกอย่างไม่เหมือนว่าฮิตเตอร์หมีแล้วแกล้งตายแกล้งนอนตายดีกว่าแกล้งวันเลยตายไปเลยถ้าขนาดนั้นนี่ไอปอได้สุพรรณหงส์เลยนะถ้าเล่นขนาดนั้นแล้วได้รางชายยอดเยี่ยมนะเออตุ๊กตาทองคำอ่ะโอ้ผู้ตัดสินเดี๋ยวขอถามคำถามพี่ทูเจดีกว่าอยากถามพี่ทูเจว่าตอนเข้าฉากกับบาร์โค้ดอะเวิร์กช็อปกันยังไงด้วยอะไรหลายๆอย่างสองคนนี้ดูแบบไม่ค่อยเห็นได้คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นบทออกมาได้แบบไม่สะดุดเลยจริงๆแล้วมันได้มีการเวิร์กช็อปก่อนที่เราจะทำการแสดงนะได้เวิร์กช็อปกับน้องจริงๆก็ผมด้วยความที่แบบเวลาไม่ค่อยตรงกันคือน้องเองก็ติดเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็พยายามคุยกันให้เยอะมากที่สุดในชั่วโมงที่เราเจอกันอะไรเงี้ยพยายามแชร์ลิงตัวละครว่าแบบของผู้เก่งมันเป็นยังไงของนุ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็ของน้องๆทุกคนก็เหมือนกันครับผมเองก็ต้องไปทำการบ้านของแต่ตัวละครว่าแบบเราต้องไปเจอใครต้องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วบวกกับน้องมาโพสอะคือมีสกิลการแสดงที่แบบเทพอยู่แล้วอะคือหลายๆครั้งเนี่ยคือผมเองเนี่ยก็ต้องเอาแบบเทคนิคของน้องอะบางอย่างเข้ามาปรับใช้บ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่แบบว่าเออเราก็ต้องถามคนที่เก่งกว่านะซึ่งแบบน้องมาโพสผมว่าเป็นตัวอย่างนักแสดงที่ดีนะคือทำการบ้านดีแล้วก็เข้าใจอินเนอร์ของตัวละครนั้นๆปมนั้นๆว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีที่เราเข้าซีนอะแล้วแบบเราบางทีเราเต้นเต้นอะเราหายไปนานนึกออกปะแต่น้องเขาจะแบบอยู่บนเวทีบ่อยได้ในนี้บ่อยปึ๊บเขาก็จะแบบเอ้ยแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะช่วยกันให้แบบไปต่อช่วยกันครีเอทใช่ใช่ช่วยกันคือผู้ชายใช่ก็คอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันก็ไฟไปด้วยกันเลยเป็นที่มาของการแสดงที่ดุ้มลึกเหลือเกินบัตรแล้วจะลืมจัดการนะครับถูกไม่จ่ายตังไม่น่ารักนะครับใครแก๊กบัตรนะโดนนะให้กำลังใจพี่สาวที่กำลังกดบัตรหน่อยเร็วเพราะตอนนี้เหมือนคนหลายคนแบบเริ่มกดไม่ได้แล้วพี่สาวสู้สู้พี่สาวสู้ตายพี่สาวไว้ลายสู้ตายสู้สู้พี่สาวสู้สู้พี่สาวสู้ตายพี่สาวไว้ลายสู้ตายโอ้ยเหนื่อยเหรอไม่ได้คนเดียวแล้วปะถามมิโอดีกว่าได้ได้ครับไม่ถามไม่ถามมิโอชอบเล่นเป็นแทนหรือนิวมากกว่ากันถามนี้ลึกถามนี้ชอบเล่นทั้งคู่ชอบเล่นทั้งคู่แต่ชอบเป็นนิวมากกว่าเพราะว่าไม่ได้
ฟาดฟันอารมณ์ได้ดีฟาดฟันอารมณ์เนี่ยแล้วมันก็แบบมันก็ตึงๆเท่ๆนิ่งๆดีครับแล้วก็พวกเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบเป็นนิวมากกว่ามาซานเย้มาซานชอบเป็นนิวมากกว่าอ่ะแฟนๆดีกว่าแฟนๆชอบนิวหรือชอบแทนมากกว่าชอบมิโอว่าหน่อยอะไรครับนิวแสนดีกระปาดจ่ายตังค์ด้วยพี่สาวคนอื่นอย่างโอ้พวกผมเข้าใจไหมครับมีคนบอกว่าแกงนี้น่ากลัวมากทำไมขู่เงินกันขนาดนี้ขอแนวขู่เฮ้ยขอแบบเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้แต่ว่าแบบเป็นตอนที่ไปหายนนท์แล้วตอนที่ไปส่งเงินเดือนมันโยนสภาโยนสภาคำว่าอยากกักบัตรลืมสคริปต์แล้วอยากกักบัตรเอาแค่นี้เลยบัตรอินเนอร์แล้วนะกูบอกนะใช่ไหมว่าอยากกักบัตรขออินเนอร์แบบนิวบอกว่าอยากกักบัตรหน่อยโอ้ไปยากเลยนะอยากกักบัตรในหัวคิดขึ้นมาเฉพาะพี่ถามว่าอยากกักบัตรแบบตีอยากกักแบบนิวแล้วก็คิดว่าอยากกักบัตรแบบปอนอันนี้เงียบเลยอุ้ยพูดถึงปอแล้วงั้นถามพี่อาร์ตเลยดีกว่าพี่อาร์ตคิดว่าปอสมควรโดนไม้แทงเป็นคนแรกไหมที่จริงแบบปอเป็นแค่เด็กเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงคิดว่าไม่ควรเป็นคนแรกด้วยซ้ำมันมีคนที่หนักกว่านี้อีกเยอะเลยจริงไม่ต้องมองคนอื่นเลยไอ้ตัวที่มันขี่มอไซค์เก่งๆโหนั่นแหละคนโดนคนแรกแล้วจริงเขาปอมาคนได้อยู่รู้เรื่องจริงทั้งหมดก็อยู่ไม่แบบหมายถึงว่าได้รู้สิตัวละครมันได้รู้สิคืออยู่ก็อยู่แหละแหมทะเลาะกับตัวอื่นก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรตรงนี้ไอ้นี่รู้ด้วยกันไปยิงที่เดิมโอ้โหแล้วอยากให้เห็นเบื้องหลังมากเลยไม่ได้ถ่ายไว้มั้งสมสะดุ้งอ๋อตอนที่เขายิงกันสมกับตกเลยแต่เขาเห็นส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยที่ปอตายคนแรกสมควรถ้าปอสมควรแล้วไม่อย่างน้อยมันคนได้รู้แบบรู้ความจริงอ่ะมันคนได้รู้ความจริงก่อนตายเผื่อคนแบบนั้นอ่ะแต่แบบว่ามันคนได้รู้ความจริงก่อนตายแค่นั้นเองตอนนี้ขึ้นหมดแต่ว่ายังมีคนกักยังไม่จ่ายตังค์เฮ้ยหมดแล้วแต่มีคนยังไม่จ่ายตังค์ไม่เป็นไรเขาอาจจะเดินทางอยู่ไม่จ่ายตอนนี้จ่ายไม่เขาอาจจะแบบไปจ่ายที่ธนาคารเขาจ่ายที่แบบที่เคาน์เตอร์อ่ะเขาจ่ายในโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ในโทรศัพท์ไม่แต่บางคนเขาเรียกแบบไหนจ่ายที่เคาน์เตอร์โอเคได้เลยถามเพิร์ทดีกว่าครับถามว่าถ้าไม่ได้เล่นบทที่เล่นอยู่อยากลองเล่นเป็นใครในเรื่องนี้คุกเก้อุ้ยเอาปะอยากไม่เอาไม่อยากกี่บทอะไรอยากเล่นเป็นใครเรื่องนี้ อ๋อรู้แล้วอยากเล่นเป็นใครไหนก็เป็นนนท์นะดิเจอใช่ไหมนนท์ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวฟังอีกบทไปได้ไหมคือกำลังคิดว่าจะอธิบายให้มันดูเป็นหลักเป็นการเพราะว่าไม่อยากจะพุ่งประเด็นไปที่อื่นเลยสายตาเขาเหมือนแบบคุณรู้นะมึงคิดอะไรคือบอกว่าคือแต่เข้าใจบทมันดีมันดูมีมิติมันดูแบบมันมีได้เล่นฉากน่ารักด้วยได้ปล่อยพลังด้วยได้แบบว่าดราม่าด้วยก็คือครบเครื่องรู้สึกว่าให้ได้ก็น่าจะดีแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ลงเอยกับพีสักครั้งในละครก็ดีเนี่ยบทจริงเนี่ยมันก็ได้เหรอแต่บทจริงนี่ใส่ไม่ดีแต่มีคนที่ใส่ไม่ดีกว่าจินนะตอนนี้ก็คือมีคนเอาบัตรไปอัพราคาแล้วนะบัตรอัพเท่าไหร่อัพเท่าไหร่บอกมาคือว่าอย่าเพิ่งไปซื้อบัตรอัพใครหมดใครเก็บกดบัตรอัพไปเท่าไหร่บอกมาก่อนมารีเฟนต์ไปก่อนเขาเยียวยาแล้วนะคุณหน่อยนะรีเฟนต์ไปก่อนเดี๋ยวมันยังมีอีกมันมีอีกใจเย็นเผื่อมีบัตรโดดเผื่อมีบัตรโดดใช่เผื่อมีบัตรโดดนะรีเฟนต์ไม่ยอมแพ้ใครอัพเท่าไหร่บอกกันนะใครอัพบัตรมันจะเด็มไปสาบออยตัวแฟนหน่อยออยอินเดอะแฟนส์ I love you guys ฮะชวนเขาหน่อยชักคนหน่อยแล้วลูสโอเปียน guys since you get a ticket because some ticket might you know won't be prepaid and it will come back up for you guys to order again so keep refreshing the page keep refreshing it don't lose hope มาสิ
บัตรหมดแล้วตอนนี้บัตรหมดแล้วแต่ว่ารีเฟรชไปก่อนได้นะครับนะครับมีบัตรมาอะไรอย่างงี้พี่หวังพี่หวังซื้อบัตรแล้วจะได้เจอใครกระซิบมาว่าบอกว่าบอกทุกคนหน่อยว่าแบบว่ารออีกสักประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะมีบัตรเขาจะหลุดมาเป็นรอบๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบใช่ใช่ใช่เพิ่งรีบซื้อบัตรอัพอย่าหลุดอย่าซื้อบัตรอัพใช่อย่าเพิ่งรีบไปซื้อบัตรอ่ะเพราะว่าอีกสักประมาณ15นาทีบางทีมันจะมีบัตรหลุดมาเรื่อยๆให้รอใครกักบัตรไปอัพนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะส่งนิวไปปรุงยาให้นะฮะผมแล้วผมตีไปทวงนะฮะครับผมแล้วก็ส่งจินเป็นไงวะจินเท่าไหร่อ่ะใครอัพจากคลิปจะไปขับให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ท็อปเออเออผมจะพามาไปทางดีด้วยใครอัพไปอัพนะจะพาไปเดินบันไดเลื่อนคู่เก่งถูกไปเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงขึ้นลงเดินขึ้นลงอย่างนั้นแหละถูกถ้าอายุไม่ถึง18ไม่มีผู้ของเดินเข้าพร้อมนักแสดงได้ไหมครับโอ๊ยแกเอ้าบุรีเหรอจริงเลยถ้าอายุน้อยกว่า18น่าจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนด้วยเด็กภาพยนตร์มันต้องอายุ18ปีขึ้นไปไม่ต้องผู้ปกครองก็ได้ค่ะขอแค่เป็นคนที่อายุบรรลุนิติภาวะอะไรมาอย่างคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วใช่แบบเพื่อนแบบแฟนก็ได้ต้องผ่านมาถ้าอายุเกิน18ก็ได้ว้าย18ปีที่เหลืออยู่โอ้ยแรงมากที่เหลืออยู่ผมเชื่อไม่เข้าใจอีกคนเดียวอีกไม่ถึง2ศตวรรษด้วยซ้ำทศวรรษก็ยังอยู่ถึง200อยู่จะงมเลยรีแคปทั้งหมดให้ใหม่หน่อยแล้วก็ฝันโอเครีแคปไปอ้าวไม่ต้องพูดใช่ไหมครับผมก็งานนะครับผมเพื่อนตาย DFF Final Episode Fan Screening นะครับผมว่าชื่องานว่า DFF Dead Fan Forever Final Episode Fan Screening Only Dead is Forever Presented by iChee ครับผมแล้วว่าเราก็จะได้เจอกันนะครับผมวันที่8มีนาคมนะครับผมเริ่มงานเวลา 2:00 นประตูเปิดเวลา 21:00 นนะผมงานเนี่ยมีสิทธิพิเศษให้นะครับผมแล้วก็มีโชว์จากบัมและบาร์โค้ดนะครับผมในเพลงไม่อยากจะฝันดีแล้วเพลงขาดนะครับผมส่วนเบนฟิตนะครับผมจะมีโฟลกรุ๊ปนะครับผมซึ่งได้ถ่ายทุกที่นั่งแน่นอนนะครับส่วนบัตร 5,500 นะครับจะได้สุ่มว่าจะได้ถ่ายรูปแบบ1:11 5:11หรือ10:11นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีโฟโต้การ์ดนะครับโฟโต้การ์ดครับผมและโปสการ์ดด้วยและโปสการ์ดนะครับผมที่จะมีลายเซ็นโปสเตอร์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 นะครับผมที่จะสุ่มว่าจะได้ลายเซ็นของใครนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมนะครับผมตอบคำถามนะครับว่าเราใน DFF เนี่ยใครจะรอดบ้างแล้วก็จะได้ของรางวัลพิเศษจากพวกเราไปใช่ครับโอเค quick recap in English on the 8th of March there will be our final episode the name is DFF final episode fan screening Only Dead is Forever presented by iQIYI you guys can start going through the gate at around 7 p.m. but everything will start at 8 p.m. In the event there are going to be a lot of games for you to play first one would be to guess whether who would die or who would live in the final episode and if you get that right you will get a chance to you know go for a prize and you will also see many performances including the show from Barcode which is No More Dream and the show from Monk which is About Me singing show and of course for the the fan benefits, you would all get to take a picture with us, all of tickets included. But for those who purchase a high price ticket at 5,500 baht, you would get a chance to do a one-on-one photo shoot or like something more amazing than the like everybody photo shoots. So don't lose hope. Get that ticket. Keep refreshing the page and see you on the 8th of March. Yay! Yay. Yay. มีให้ทุกที่นั่งใช่ไหมใช่ไฮทัชทุกที่นั่งเลยโอ้ไฮทัชแล้วลองหน่อยได้ครับเอ้ยสมมติมาซื้อไป10ใบเออ10ใบก็ได้10เศษก็หมดเลยให้มือเปื่อยไปแล้วตีกันให้มือเปื่อยไปแบบที่โดนเมียตีเมื่อกี้ก็นะครับผมในเบเนฟิตนะฮะก็1บัตร1สิทธิ์นะครับผมก็ซื้อหลายที่นั่งก็ได้หลายสิทธิ์นั่นเองAlso the benefit includes a high touch which isis one ticket equal one high touch. So if you buy two tickets, you get two high touch. Yeah. Buy 10, you get 10. Also other benefits. Other benefits as well, yes. Multiply that.
ตอนนี้มีบัตรหลุดนะเฮ้ยมีบัตรหลุดก่อนดูเยอะไหมดูเยอะมากอยากไปดูดีเอฟเอฟกับนักแสดงครับขอกดบัตรกดรีเฟซเลยนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมีบัตรหลุดเนี่ยมันจะขึ้นมาในระบบนะใช่คอยกดไว้อยู่ตลอดอย่าเพิ่งหมดหวังกันนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมแล้วใครเจอคนที่เอาบัตรไปอัพนะครับผมก็จัดการส่งเรื่องเข้าเรียนคราวนะเดี๋ยวเราจะไปหยุมเขาเองต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะนะทุกคนพี่ผมว่าตอนไทยทัศน์ถ่ายวิดีโอได้ไหมครับตอนไทยทัศน์ถ่ายวิดีโอได้ไหมได้นะมือถือ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 นะเอากล้องใหญ่มาก็คือคลิปหน้ากันเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้โปรดักชั่นเลยเออโอ้มีทีมไฟมาเดินด้วยเพื่อใช่ๆเอาโทรศัพท์มาเก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศงานกันได้นะครับวันที่8มีนาคมงานไฟได้เอพิโซดการสกรีนิ่งของเดอะเอเฟคใครที่คิดถึงบรรยากาศการไฮทัชตอนวันเคาน์ดาวน์นะครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนั้นนี่มาเจอกันที่งานนี้ใช่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแบบว่าอยากให้แต่ละคนออกมาทีละหนึ่งคนข้างหน้านะมาอ้อนดูอ่ะมาอ้อนซื้อบัตรหน่อยเริ่มจากมีโอแล้วกันคนแรกเริ่มจากมีโอมีโอยากอะไรเออมาตรงนี้เลยโยนเลยโยนให้มีโอก่อนเลยอ่ะหนูเฮ้ยยังไงนะเฮ้ยอ้อนอ้อนหน่อยอ่ะตรงนี้แหละเดี๋ยวช่วยซื้อหน่อยนะครับพี่ผมเหงาผมขี้เหงาเอาแต่ใจมาซื้อกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้นั่งกับทุกคนเดี๋ยวผมแบ่งป๊อปคอร์นให้กินสั่งข้าวตัวนะว้ายหน่อยอันนี้เพิ่มต่อพี่ตีอยู่ได้บ้างคิดไม่ออกพี่ตีไม่เป็นไรแบบนี้พี่ตีขอเวอร์ชันที่คุยกับไว้นะไม่เป็นพี่ตีไม่คุยกับดนค่ะไม่เวอร์ชันคุยกับทุกคนอยู่เป็นไว้จะมาไหมจะมาไหมอยากฟังคุยกับไว้ก็ว้าวเถื่อนยังเหรอก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะครับก็มันมีครั้งเดียวเนาะก็อยากให้มาดูด้วยกันก็อย่าลืมไปด้วยเอ๊เอากลับไปพี่เจไปก่อนเลยก่อนเลยทีละคนเออได้ไหมไอ้เห็นพี่เจนเป็นน้องไว้อะครับเวลาว้าวฟังแหวนเลยนะฟังไงยันครับก็ฝากด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับก็พวกผมขี้เหงาครับคนขี้เหงาคนอยู่ด้วยกันนะครับผมโอ้โหครูเก่งครูเก่งขอแป๊บตั้งอยู่กับนนท์เนี่ยชวนพี่น้องมานั่งดูด้วยกันว้ายโอเคก็มาดูไปกับครูเก่งของพร้อมกันนะครับก็ครูนั่งรออยู่นะครับว้ายครูพอจะช่วยสัก 300,000 ได้ไหมคะเดี๋ยวว่าแต่ 300,000 เลยโอ้ล้านครูก็แค่300ยังไม่มีเลยไปแล้วอ่ะไปสวัสดีครับก็ฝากซื้อตั๋วได้นะครับผมเพราะว่าอยากเห็นเจอทุกคนมาให้กำลังใจพวกเพื่อนทุกคนแล้วก็มาให้กำลังใจว่าพี่จินจะมีโมเมนต์ที่มันไม่ขมบ้างต่างนะครับในโซนทั้งมาดูมาลุ้นไปด้วยกันนะฮะเอ้ยขอเวอร์ชันตอนคุยกับพ่อแม่ลูกยังขอตอนอยู่บ้านลูกเขาไม่อยากได้บ้านหน้าก่อนเนี่ยเหมือนเดิมก็ไปว่ายน้ำมานะไปว่ายน้ำมาก่อนโอ้ยว่ายมาถึงแล้วก็เหนื่อยแล้วแอปเปิลกินแอปเปิลก็อยากให้มาเจอกันนะครับทุกคนก็คิดถึงทุกคนมากอยากใช้เวลาโมเมนต์ที่เป็น EP สุดท้ายเนี่ยกับทุกคนอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันแล้วก็ได้มาเอนจอยกับงานfinal episode fan screening นะครับผมแล้วก็มาถ่ายรูปมาให้ทัดกันเอ้ยเอ้ยขอแบบน้องเพิร์ทขอแบบดาราพี่ดาราน้องดาราดาราไม่ใหญ่เลยสวยขอสวยสวยเป็นแบบสวยสวยขอเสื้อได้ปะไม่ได้ไว้โผล่เกินครับผมก็มาดูกันเลยตอนนี้ต้าดูอยู่นะว้าวโอเคได้ครับมาครับ
ะก็มาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับ DLF Final Episode Fan Screening เนาะก็มาเราดูเพื่อนอุ้ยอะไรผมยุ่งผมยุ่งได้นั่นแหละครับทุกคนก็ใช่ได้มาดูเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนทุกคนกันครับทุกคนก็ตั้งใจกันมากสำหรับเรื่องนี้เนาะก็เพื่อเชื่อว่าทุกคนจะประทับใจแน่นอนสำหรับซีรีส์ตอนจบของพวกเราครับแล้วก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของพวกเราครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเราเองเวลาที่เราจะจากแล้วนะยังซื้อบัตรได้อยู่นะยังซื้อบัตรได้อยู่รีเฟซเรื่อยๆมีรีเฟซเรื่อยๆถ้าออฟฟิเชียลยังไม่ประกาศจะรีเฟซรอได้อยู่อย่าเพิ่งหมดหวังกันทุกคนเป็นกำลังใจมาพวกเราเชียร์อีกทีนึงกำลังใจแล้วก็อย่าลืมดู EP 10อ๋อ11วันเสาร์นี้นะครับผม EP 11แล้วสปอยหน่อยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาย่อบอกเลยว่า EP 11นะสุดยอดนะครับผมมีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของนักแสดงท่านหนึ่งนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะเด็กเสียงว่าว้ายโดยซึ่งจะมาทำอะไรนี้นะรอติดตามนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นเตรียมตัวเพื่อ Final Episode นั่นเองแล้วเจอกันนะครับผมนักเรียนทั้งหมดโอเคนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ Final ทุกคนบ๊ายบายทีละก้า